วัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้จะพาเข้าสวนไปเก็บผักนะคะเก็บผักกักตัวอยู่ในบ้านไม่ได้กักตัวหรอกเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อของเนาะอาหารมื้อแรกของยายก็ยายได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูหรือยังเนาะยายอาหารมื้อแรกของยายยายมาถึงตอนประมาณเกือบเที่ยงใช่ไหมก็กินปลากระป๋องหุงข้าวกินปลากระป๋องแล้วก็กินน้ำพริกปลาร้าที่เอามาจากบ้านส่วนแฟนยายก็อุ่นในนั้นให้กินกับข้าวที่แช่แข็งไว้เนาะวันนี้จะทำซุปไก่เนาะจะทำซุปไก่แล้วจะพาเพื่อนมาเก็บผักมาสำรวจผักนะคะมาสำรวจผักในสวนว่ามีผักอะไรมั่งที่จะเอาไปทำกับข้าวได้ค่ะมาสำรวจสวนผักวันนี้จะทำซุปไก่นะคะนี่ขณะนี้เป็นเวลา10 โมงเช้าลมมันแรง7 องศา10 โมงเช้า7 องศาลมมันแรงยายก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะลมมันแรงเดี๋ยวไม่รู้ว่าลมมันจะหายเมื่อไหร่เนาะดินไปทำการเพาะผักไว้เพาะพริกไว้เผื่อว่ามันจะได้ปลูกไว้นะนะเดี๋ยวให้ดูสวนผักที่นี่ไปนี่นะคะอันนี้ก็คือต้นกุ้ยช่ายเนาะกุ้ยช่ายใหญ่นะคะกุ้ยช่ายอันนี้ก็คือต้นคาโลอุ้ยนี่อู้อยากกินส้มตำแล้วอ่ะยายเอาไว้ปลูกตรงนี้เดี๋ยวพี่มืนมาไถไปหมดนี่อยากกินส้มตำแล้วฮะเห็นดอกอันนี้น่ะพูดถึงก็อยากกินส้มตำมานี่นะคะกะหล่ำดาวกะหล่ำเต้นนี่นะคะกะหล่ำดาวของยายเห็นไหมนี่ตัดหัวตัดหัวมันจะสวยกว่าไม่ตัดหัวเนาะเดี๋ยวยายจะให้ดูนะต้องตัดหัวมันออกเห็นไหมตัดหัวมันออกมันสวยอันนี้ก็ตัดหัวออกมันสวยเห็นไหมนี่อะไม่ตัดหัวออกมันไม่ใหญ่เห็นไหมอ่ะเนี่ยไม่ตัดหัวออกมันไม่ใหญ่เนาะมันต้องตัดหัวออกอันนี้ก็เค็มนะคะนี่อุ้ยน่ากินจังเลยกินส้มตำนะกำลังอร่อยอ่ะยอดกำลังออกดอกตัดยอดก่อนนึกถึงส้มตำอ่ะเพื่อนเนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยผักชีนะคะเนี่ยผักชีก็คือผักชีดูดิมันบาดอันนี้ก็คือคาร์โลเนี่ยอุ้ยอันนี้มันจะตายอันนี้คาร์โลน่านะคะนี่ตัดหัวออกตัดหัวอุ้ยมันชอบความเย็นเนาะในยอดผักอุ้ยไปผัดคะน้าเนาะอร่อยมากเลยอ่ะผักเมืองนอกคาโรน่าต้มร้อนร้อนมันก็เก็บไปผัดคะน้าปลาเค็มเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยคิดถึงส้มตำจังเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเพื่อนๆที่นี่ดอกมันก็อร่อยมากเลยเนี่ยมีแต่ผักอร่อยอร่อยทำไงดีอ่ะอยากกินส้มตำตำอะไรดีล่ะเดี๋ยวไปตลาดซื้อหัวโครบี้มาตำนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่คือกระเทียมนะคะอันนี้คือกระเทียมอุ้ยผักชีลาวก็ไม่ตายอุ้ยแสดงว่าปีนี้อากาศมันไม่หนาวเหมือนนี่ผักชีลาวก็ยังรอดอากาศมันไม่หนาวนี่ผักชีไทยดูดิสวยไหมเนี่ย
ผักชีผักชีโอ้ยผักชีตอนผักชีไปให้พี่มื่นก่อนใส่ต้มสุกไก่โอ้ยเมื่อวานยายยังไม่ได้เดินมาดูเนี่ยมาเห็นมาดูพร้อมกันนะเพื่อนเนี่ยมาดูพร้อมกันทำยังไงจะถอนผักชีไปได้ล่ะจะเอารากไปใส่อุ้ยมือก็เย็นแล้วนะคะมีดคู่ใจอยู่ไหนเนาะมีดคู่ใจยังอยู่ในมีดคู่ใจยายยังอยู่ในนั้นถอนไปใส่ต้มสุกไก่มีดคู่ใจยายยังอยู่ในโรงเก็บรถอยู่ยังไม่ได้เอาออกมานี่เอาไปใส่ต้มสุกไก่สุกไก่ใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้นี่เองยายนะอยู่เป็นเดือนก็อยู่ได้มาถึงไม่ต้องไปตลาดก็อยู่ได้เอ้ยสวยแท้ผักชีนี่สวยมันเจ้าของเลยอุ้ยหอมหอมเอ้ยนี่ผักชีอุ้ยผักชีเอ้ยผักชีอันนี้กระเทียมนะคะอันนี้กระเทียมอันนี้ก็ทอดอยู่ลมแรงหน่อยนะอาจจะกระเทือนหน่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าทำไงได้เนาะอยู่นี้อากาศมันเป็นอย่างนี้เนาะสตรอเบอรี่นะคะมีสวนสตรอเบอรี่เดี๋ยวรอให้มันอุ่นกว่านี้ก่อนนะอันนี้คือสวนสตรอเบอรี่นะคะอุ้ยนี่ต้นหอมนี่ต้นหอมนี่ต้นหอมเดี๋ยวบังแดดโอ้โหเพื่อนเพื่อนอันนี้ดอกไม้เดี๋ยวยายต้องขุดไปปลูกที่อื่นแล้วให้ดอกไม้นี่นะต้นมันปีที่แล้วนี่ต้นมันเม็ดมันร่วงนุ่นทางนั้นเลยดอกไม้ไม่เป็นห่วงอันนี้ต้นหอมนะคะต้นหอมนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันทนหนาวได้แต่ว่าใบมันแข็งเพื่อนแต่ก็กินได้อยู่แต่ใบมันแข็งมันก็สุกอยู่ลงมาใส่ยำปลากระป๋องกินปลากระป๋องตรงนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่นะคะสวนสตรอเบอรี่ยายกระเทียมก็สวยไอ้นั่นยายเอาแครอทเอ้ยหน่อไม้ฝรั่งยายเอาหน่อไม้ฝรั่งไว้ในห้องใต้ดินนะไอ้หน่อไม้ฝรั่งสีม่วงที่ยายเก็บไว้โอ้โหนี่ขึ้นสูงเท่านี้แล้วล่ะอากาศมันไม่หนาวปีนี้มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มันอุ่นมันก็เลยขึ้นสูงมากแล้วล่ะแล้วก็แล้วดินเมื่อไหร่จะพามาปลูกดอกเรดิสเรดิสก็ไม่ตายเรดิสนะคะโอ้ยดูเรดิสดูเรดิสทำไงล่ะทีนี้โอ้ยยายจะมาเด็ดเอาเนี่ยยอดออกมันไปคั้นส้มผักกินก็ได้อร่อยอร่อยเหมือนกันเพื่อนอู้ยไปคั้นส้มผักเดี๋ยวยายเพราะว่าเดี๋ยวแฟนยายมาพรวนดินแกก็พรวนไปหมดเนี่ยแถวนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวยายจะมาเด็ดเอาไปคั้นส้มผักอู้ยนี่กำลังผักเมืองนอกมันจะไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเราเห็นไหมมันร้อนมันจะเป็นน้ำอันนี้ไม่เป็นน้ำเลยเนี่ยมันคือว่าอากาศมันหนาวนะเนี่ยยังอ่อนๆยังอ้ออยู่เลยเนี่ยโอ้ยคันส้มผักเพื่อนๆกินกับไอ้นั่นน่ะเนี่ยมันกำลังจะออกดอกแต่ยายเก็บไว้ไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าแฟนยายจะพรวนดินมันก็ไปหมดเนาะคือเราต้องเก็บกินก่อนเสียดายของเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวยายจะสั่งแฟนยายก่อนว่าจะพรวนดินวันไหนบอกหน่อยนะนี่ปลั๊กไฟรอดูอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นหนูนานว่าแล้วนี่น่าจะเป็นหนูเห็นไหมนี่มันไม่ตายมันสวยอ่ะมันสวยน่าเสียดายอ่ะเดี๋ยวนี่มันเป็นหนูนะคะเดี๋ยวยายไปหาอะไรมาจัดการก่อนไม่ตายปลั๊กไฟรอดูอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด็ดสมอรี่เด้อเดี๋ยวยายไปหาอะไรมากับดักก่อนหนูเสียดายเนาะหนูกินร่างนะคะเอ้ย
ไม่ตายด้วยนี่นี่นี่อันนี้คือบรอกโคลีนะคะมันเก็บไปต้มไก่โอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวยายเก็บไปก่อนยายไปเลือกยายจะไปต้มอยากจะไปต้มใส่ไก่ไม่คิดถึงส้มตำเลยยายอะไรก็ไม่อยากรู้สิยายนะมาถึงเมืองนอกก็ยังคิดถึงส้มตำอะไรเพราะว่าผักมันอร่อยยายอยู่เมืองนอกกินอร่อยไปอยู่เมืองไทยเมืองไทยมันร้อนนี่เก็บไปใส่ต้มสุกไก่สดน้ำโอ้ยมือเย็นแล้วมาช่วยเก็บหน่อยมือนี่เอาไปต้มสุกไก่ที่มือบรอกโคลีนี่คุ้มเลยเพื่อนๆปีนี้นี่ยายจะปลูกบรอกโคลีให้เยอะๆบรอกโคลีนี่ปลูกคุ้มเลยเนาะเก็บกินตลอดแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันหรอกเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคือเมืองไทยก็จะร้อนขึ้นเมืองนอกก็จะร้อนขึ้นจะไม่ค่อยมีหิมะแล้วนี่นี่เด็ดมันหนาวมันหนาวแล้วก็เพื่อนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปหน่อยเดี๋ยวอันนี้ไปหน่อยตำผลไม้ดีกว่าโอ้ยตำใส่ต้มซุปเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวยายจะพาเพื่อนๆตำผัดดีกว่านี่เดี๋ยวเที่ยงก่อนจะมาเก็บอันนั้นเฮ้ยมีเมนูใหม่ละเดี๋ยวจะจัดให้ดูเมนูใหม่จะจัดให้นะเนี่ยพวกยอดพวกนี้ก็เอาไปกินได้หมดนี่เดี๋ยวยายมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ดูอีกเซอร์ไพรส์เดี๋ยวยายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก่อนวันนี้แค่นี้ก่อนดูมือเย็นเจี๊ยบไปเพื่อนๆแค่นี้แหละเดี๋ยวยายจะมาถ่ายให้ดูไหมเซอร์ไพรส์หน้าบ้านแถวๆบ้านนะมีอะไรมั่งไงได้แล้วคือยายจะต้มซุปใส่นั่นใส่มะเขือเทศไม่ก็ตัดไปหักไปจะหักก็เสียดายนะเพื่อนๆจะหักก็เสียดายนี่เอาไว้ให้มันออกดอกมันก็ไอ้นั่นนะเอาไว้ให้มันออกดอกมั้งนี่อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้เป็นต้มซุปก็อร่อยนะของกระเทียมอุ้ยไอ้นั่นมาขุดเอาไปเอาเมียนมาขุดป่ะเพื่อนๆแค่นี้เลยเฮ้ยคิดถึงมือเย็นเดี๋ยวยายจะพามีเมนูใหม่มีกุ้งปลาว่าอยู่ในบ้านเฮ้ยใหญ่ได้เมนูแล้วไม่มีส้มตำแต่ก็มีอยู่เมนูเดี๋ยวจะทำให้ดูเมนูกำลังคิดได้คิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ